สำหรับเตาตัวนี้นะคะเตาฟาเตอร์สโตฟนะคะตัวนี้เป็นเตาหัวเดียวของโคแมนนะคะนี่ลักษณะจะเป็นเตาที่มีขามาด้วยอันนี้เราจะมาดูลักษณะภายในก็ภายนอกก่อนก็มีที่3ขาเห็นไหมที่วางสมมติเวลาวางบนพื้นที่ไม่ได้เสมอกันคือเราก็สามารถแบบว่าวางขาให้มันปรับต่ำสูงต่ำให้ได้นะคะแล้วก็มีที่เปิดน้ำมันที่ใส่น้ำมันนะคะตัวนี้เป็นตัวเร่งหรี่ไฟไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวว่าไงมาดูด้านอีกทีหนึ่งแล้วตัวนี้เป็นตัวโช๊คนะคะตัวปั๊มแรงดันหัวเตาตัวนี้สามารถหัวเตาตัวนี้จะอยู่ประมาณ5นิ้วแต่จริงๆเราสามารถวางเตาได้กระทะหรือหม้อได้อยู่ที่8นิ้วได้เลยก็คือเขายังวางโอเคอยู่ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะไอ้วางให้ดูเดี๋ยวอีกมาดูลักษณะให้ดูว่าสเปคเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้จะให้พลังงานไฟอยู่ที่2125แคลอรี่ต่อชั่วโมงนะคะการใช้งานก็ใช้งานได้ง่ายสะดวกนะคะตัวนี้พกพาง่ายเล็กด้วยค่ะตัวนี้ผลิตจากผลิต Make in US เลยนะคะใช้น้ำมันเป็นน้ำมันเบนซินขาวค่ะตัวนี้บรรจุของน้ำมันจะอยู่ที่330มิลลิลิตรนะคะประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะคะเตาฟาเตอร์นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเตาโคแมนหัวเดียวค่ะ